เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยครับต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ตัวแทนจากรัฐบาลครับที่ได้กรุณาผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ได้ตามเป้าหมายแล้วก็เวลาที่น้อยที่สุดสั้นที่สุดนะครับท่านประธานครับเพิ่งผมเป็นคนสุดท้ายแม้ข้อบังคับจะไม่จำเป็นต้องมีการสรุปแต่ว่าเพื่อการอภิปรายให้ได้คุณภาพการทำหน้าที่ให้ได้คุณภาพวันนี้เนี่ยมารู้วัตถุประสงค์ผมก็จะพยายามรวบรวมกลุ่มก้อนความคิดอันเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อสักถามเพื่อประมวลให้กับรัฐบาลได้นำไปประกอบนะครับในการที่จะบริหารบ้านเมืองต่อไปที่จริงแล้วนี่การอภิปรายกันตามมาตรา152เนี่ยโครงสร้างหลักจริงๆก็คือสักถามปัญหารัฐบาลแล้วก็เสนอแนะแต่ว่าหลายท่านเพื่อนสมาชิกวันนี้ท่านก็จะเลือกบางท่านก็เลือกว่ากันครบถ้วนบางท่านก็จะว่าเฉพาะสักถามอย่างเดียวบางท่านก็จะว่าเนี่ยเสนอแนะอย่างเดียวแต่ก่อนจะเสนอแนะหรือสักถามใดๆก็ตามครับหนีไม่พ้นต้องบรรยายสภาพปัญหาเพราะนั้นดูไปแล้วผมก็เลยจำลองว่าการอภิปราย152เนี่ยผมเป็นชาวพุทธเทียบแล้วก็คือหลักอริยสัจ4ก็คือมาดูเรื่องความทุกข์ว่ากันมันทุกข์ยังไงแล้วก็มาว่าที่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันทุกข์ขนาดไหนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเนี่ยอะไรคือเหตุแห่งทุกข์แล้ววันนี้ก็เสนอแนะทางดับทุกข์กันแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็วิเคราะห์ถึงวิธีการพ้นทุกข์กัน หลักก็อยู่ตรงนี้ครับเพราะนั้นผมก็จะพยายามสรุปตามนี้นะท่านประธานที่เคารพครับทำไมต้องมาซักถามกันวันนี้อริยสัจ4ก็คือการหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็มาสู่การเมืองที่จริงเรื่องนี้พูดกันมานานพูดกันมาตลอดไม่ว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายอะไรก็แล้วแต่และล่าสุดเมื่อ3เดือนที่แล้ว3เดือนเสร็จการที่รัฐบาลก็บอกว่าเพราะโควิดแล้วก็เลยเข้ามาขอกู้เงินใช้พรก.กู้เงิน1ล้านล้านแล้วก็ใช้มาตรการการเงินอีก900,000,000,000คราวนั้นเราก็คิดว่ารัฐบาลเองก็มาขอเงินสภาก่อนจะอนุมัติก็ซักกันละเอียดทั้งซักทั้งฝากก็เสนอแนะแล้วก็ให้ไปด้วยความหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเรารู้ว่าโควิดแล้วก็รู้ว่าก่อนโควิดเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อได้อนุมัติเงินไปแล้วเราก็ตามประเมินดูแต่หลังจากนั้นมา3เดือนวันนี้นี่สัญญาณเศรษฐกิจมันไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับมหาภาคก็ตัวเลขหลายตัวหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นหลายอย่างมันบ่งบอกว่าเรากำลังดำดิ่งในเรื่องจุลภาคหรือเศรษฐกิจฐานรากความเป็นอยู่ของชาวบ้านยิ่งชัดเจนว่าวันนี้ชาวบ้านลำบากเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราซึ่งเป็นสภาก็จำเป็นที่จะต้องติดตามแล้วก็ฝากแล้วก็บอกกระตุ้นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งจึงเกิดวันนี้ขึ้นแต่แล้ววันนี้ก็ได้คำตอบจริงนะครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาลหลายท่านที่ตอบลำเจอท่านนายกมาเสียดายรัฐมนตรีพลังงานนัดแล้วนี่ท่านมานั่งแล้วดีใจแล้วกลับไปก่อนรัฐมนตรีจุรินทร์ด้วยหลายท่านกรุณาตอบซึ่งถ้าจะให้ความจริงวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกกันว่าที่ท่านพูดน่ะไม่จริงอยู่เยอะอาจจะด้วยรู้ไม่จริงหรืออาจจะสำคัญข้อมูลผิดสิ่งแรกเลยนะท่านประธานที่เคารพครับที่ได้รับคำตอบจากท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านชี้แจงท่านเป็นน้องใหม่ก็ดูว่าท่านจะมองโลกสวยแล้วท่านก็อาจจะยังอินโนเซนต์เกี่ยวกับการบริหารการเมืองกันอยู่สิ่งแรกท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยโลกยกย่องโลกยอมรับเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งการเงินการคลังดีแล้วเรตติ้งการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับดีสูงถ้าฟังท่านพูดอย่างนั้นน่ะก็เหมือนว่าไม่มีปัญหาเลยผมจริงๆแล้วผมคิดด้วยไปอยู่ในประเทศเดียวกันหรือเปล่าด้วยแต่เรื่องที่ท่านพูดประการนี้เนี่ยผมกราบเรียนเลยครับถ้าท่านรัฐมนตรีพลังงานอยู่หรือฝากเรียนท่านด้วยหรือรัฐมนตรีทุกท่านที่อยู่ก็ฝากเรียนด้วยว่ามันไม่ผิดหรอกครับถ้าไปจะเอาสายตาต่างชาติมาประเมินเศรษฐกิจไทยเพราะเขาประเมินเศรษฐกิจมหาภาคเขาก็ดูตัวเลขแต่เขาไม่ได้ดูจุลภาคหรือไม่ดูฐานรากและไม่ได้ดูความเป็นอยู่ของคนไทยวันนี้จริงๆสิ่งซึ่งผมอัดอั้นใจมาตลอดก็คือทุกครั้งที่เราสะท้อนความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ว่าชาวบ้านลำบากหากินไม่ได้วันนี้ฝืดเคืองเนี่ยท่านรัฐมนตรีที่ฉลาดก็มักจะเอาเศรษฐกิจมหาภาคมากลบคือก็บรรยายตัวเลขมหาภาคมากลบแต่ปีนี้คราวนี้เนี่ยแม้มหาภาคจริงอ่ะก็ต้องยอมรับว่าหนี้สินมันเยอะหนี้ครัวเรือนมันเยอะ NPL มันเยอะแต่ที่ท่านนำมาอธิบายอ่ะผมอยากฝากท่านว่าท่านพูดไม่ผิดหรอกแต่ว่าต่างชาติเขาดูตัวเลขมหาภาคเท่านั้นเขาไม่ได้มาดู GDP จังหวัดแน่จริงมาดู GDP ครัวเรือนสิมาดูคุณภาพชีวิตชาวบ้านสิดูยังไงนี่สิ่งซึ่งเราอยากบอกวันนี้กับท่านรัฐมนตรีและรัฐบาลและท่านนายกนี่คือเราอยากบอกว่าสภาพความเป็นอยู่ชาวบ้านเป็นยังไงลำบากยังไงไปเดี๋ยวผมจะบอกเพราะนั้นท่านรัฐมนตรีท่านขาดนิดหนึ่งผมจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆท่านที่ศึกษาก็อยู่บางครั้งเขาประเมินผลการเรียนของเด็กไทยเนี่ยดูตัวเลขคะแนนโดยรวมดีอุปมาเหมือนกันเลยเพราะทำไมมันดีก็ไปเอาตัวเลขคะแนนของเด็กสวนกุหลาบเทพศิรินทร์เตรียมอุดมท่านมาบวกใส่กับมหาสารคามบ้านผมมาเฉลี่ยใส่กับตำบลโคกสง่ามันเลยสูงแต่จริงๆแล้วในภาพรวมมันสูงเฉพาะเด็กที่กรุงเทพแต่ชาวบ้านจริงๆเด็กต่างจังหวัดไม่ดีเหมือนกับเศรษฐกิจนะที่ตัวเลขเศรษฐกิจมันดีที่ต่างชาติเขาดูก็คือทรัพย์สินของ24ตระกูลนะมันสูงแต่อีกกี่ตระกูลในประเทศอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรเลยแต่มาเฉลี่ยใส่กันปั๊บหรือเอาทรัพย์สินเหล่านั้นมาใส่ปั๊บมันดูดีอันนี้เองที่เราอยากจะบอกเพราะว่าเส้นแบ่งตรงนี้มันคืออะไรที่บังตาลำตีอยู่บังตานักเศรษฐกิจมหาภาคอยู่ก็คือความเหลื่อมล้ำประเทศไทยรวยตลอดแต่ทำไมอีกพวกหนึ่งจนความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาสายตาต่างชาติมาแล้วมาเป็นฐานของการบริหารประเทศนี้อันตรายต้องดูให้ลึกดูให้ชัดว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไทยแล้วเอาความเหลื่อมล้ำมาจับคนส่วนใหญ่มันไม่ใช่แบบนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องบอกท่านประการที่สองที่รัฐมนตรีพลังงานท่านพูดด้วยความภูมิใจบอกว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลได้แก้หนี้ได้ช่วยหนี้วันนี้มีลูกหนี้ภาคธุรกิจ12ล้านบัญชีขอพักหนี้เป็นเงิน7ล้านกว่าล้านบาทท่านก็บอกว่าภูมิใจว่ารัฐบาลได้ช่วยแล้วจริงฮะ12ล้านบัญชี7ล้านกว่าล้านบาทขอช่วยเหลือพักหนี้จริงเลยแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าในการพักหนี้เนี่ยธนาคารพาณิชย์ทำอะไรกับลูกค้าเหล่านี้และที่สำคัญที่สุดวันนี้ที่เราห่วงเราไม่ได้ห่วงตรงนั้นเราห่วงว่าเดือนตุลาคมมาตรการพักหนี้หมดแล้วโปรโมชั่นนี้หมดแล้วลูกหนี้12บัญชีวันนี้ต้องถูกลอยแพแล้วหนี้ก้อนมหึมาคือ7ล้านกว่าล้านบาททำยังไงใครจัดการอย่างไรนี่คือระเบิดสำคัญเลยผมบอกเลยว่าหนี้ที่พักหนี้วันนี้ถ้าไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดีต่อไปนี้เนี่ยหลังตุลานี่นี่คือเดี้ยงเลยเศรษฐกิจไทยอ่ะ12ล้านบัญชีก็12ลาย12ล้านธุรกิจเดินไม่ได้และที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยที่ไปขอพักหนี้ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับวันนี้แบงค์เนี่ยแจ้งกับเขาว่า NPL นะขอพักหนี้ก็เท่ากับคุณเบี้ยวหนี้เท่ากับคุณไม่มีความสามารถในการชำระหนี้จัดเลทลูกค้าใหม่เลยนี่มาปรับทุกข์กับผมเยอะเลยถ้ารู้อย่างนี้ไม่ไปพักหนี้พอพักหนี้เสร็จปั๊บจัดอยู่ในลูกค้าที่ NPL แล้วเตรียม NPL เครดิตหายเลยไอ้นี้คือท่านจะต้องไปดูว่าผมอยากฝากบอกตัวนึงว่าท่านจะแก้ปัญหาหนี้ก้อนใหญ่กับ12ล้านบัญชีอย่างนี้ต่อไปอย่างไรถ้าแก้ตัวนี้ไม่ได้นี่แหละครับคือมะเร็งของเศรษฐกิจซึ่งมันจะเดินไม่ได้ใน4-5 เดือนแล้วก็ปีนี้ท่านประธานที่เคารพครับอีกประการหนึ่งที่รัฐมนตรีพลังงานท่านบอกว่าวันนี้รัฐบาลก็มีมาตรการออกมาเยอะมีความหวังแล้วน่าจะเป็นความหวังของชาวบ้านได้ด้วยคือการบริหารจัดการหนี้การบริหารเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยรัฐบาลได้ตั้งสบส.องค์กรใหม่ขึ้นมาใช่เลยเราก็มีความหวังนะสบส.ก็ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจในสถานการณ์โควิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด
ดูแล้วนี่ท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีท่านไม่ไปดูเบื้องลึกว่าเขาวิจารณ์ยังไงจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกสปส.คือรวมภาครัฐเอกชนเข้ามารวมระดมความคิดแก้ปัญหาร่วมกันสมัยพลเอกเปรมทำมาก่อนเลยนี่นานไปเลยตั้งแต่พลเอกเปรมเนี่ยกลอ.คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำมาแล้วแล้วก่อนหน้านี้เขาก็เรียกว่าครม.เศรษฐกิจวันนี้แปลงร่างเล่าเก่าในขวดใหม่มาเปลี่ยนชื่อเป็นสปส.ก็คือคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจบวกกับเอกชนและต้นของรัฐบาลชุดนี้ก็คือประชารัฐนั่นแหละ PPP นั่นแหละไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความหวังหรอกถ้าเขารู้จริงแล้วท่านก็ตั้งความหวังไว้สูงท่านบอกว่านี่มีตั้งอนุลงไปจนถึงจังหวัดมีถึงอะไรด้วยไอ้ประชารัฐก็มีประชารัฐจังหวัดแต่วันนี้เหลวหมดเพราะนั้นนี่ไอ้ตัวสปส.นี่มันไม่ใช่ยาวิเศษที่ท่านจะได้หวังอย่างเดียวแล้วพอผมก็ดูออกสปส.วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปทำได้มากกว่าเดิมนี่สำหรับท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านรัฐมนตรีจุรินทร์พาณิชย์ท่านก็ตอบนะครับแต่ท่านตอบคลาดเคลื่อนแล้วจะเข้าใจผิดท่านบอกว่าตัวเลขส่งออกที่ใครจะมิ่งขวัญมั่งบอกว่าติดลบติดลบอ่ะท่านจุรินทร์บอกว่าจริงจริงมันติดลบกันทั่วโลกอ่ะการส่งออกมันติดลบหมดเพราะมันโควิดพอมีโควิดมันก็ติดลบหมดอ่ะจริงจริงไม่ใช่หรอกถ้าไปดูได้ก่อนโควิดติดลบมาตลอด3ไตรมาสหรือ3ปีหลังๆเนี่ยผมจำแม่นเลยตัวเลขการส่งออกติดลบมาตลอดก่อนโควิดแล้วมันเริ่มติดลบมาตั้งเมื่อไหร่ยึดอำนาจปี57พอยึดปีอำนาจปี57ปั๊บเริ่มแล้วครับปันรายได้ GDP เราซึ่ง70ได้จากต่างประเทศมีท่องเที่ยวมีส่งออก30ในประเทศเนี่ย70หายมันเริ่มลิบหลีลงมาตั้งแต่ปี57แล้วมาเหลือตอนนี้นิดเดียวเพราะนั้นการส่งออกมันก็ส่งออกไม่ได้ EU 28ประเทศเขาบอยคอตอ่ะเพราะนั้นการส่งออกมันติดมานานมันไม่ใช่มาติดตอนโควิดแล้วตัวเลขที่รัฐบาลและท่านนายกชอบอ้างใครก็ชอบอ้างรัฐมนตรีคลังชอบอ้างถ้าบอกว่านี่ GDP มันติดลบวันนี้มันติดลบนะเขาบอกไตรมาสที่3ติดลบ12ก็มักอ้างกันว่าติดลบทั่วโลกท่านนายกก็บอกนี่ประเทศนั้นติดเท่านั้นติดเท่านี้ลบเท่านั้นลบเท่านี้ถูกฮะบางประเทศลบมากกว่าเราอีกแต่ความจริงซึ่งเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามท่านต้องดูนะครับว่าตัวเลขก่อนที่จะโควิดประเทศอื่นเขาขยายตัวเท่าไหร่ GDP ของเราเท่าไหร่ก่อนโควิดของเราต่ำเตี้ยเลียดินคือ 1% เฉลี่ย6ปีโต 1% วันนี้ประเทศอื่นติดลบแต่เขาลบลงจากจุดที่เขาสูงแต่เราลบลงจากจุดที่เราต่ำก็เหมือนไอ้คนย่องกับไอ้แค่ไอ้คนสูงมันเตี้ยลงบ้างไม่เป็นไรนี่แต่ไอ้แค่อยู่แล้วมันเตี้ยลงอีกตายเลยเมืองไทยเป็นคนแค่ทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วมันเตี้ยลงอีกอ่ะคนแค่แล้วมันยังเตี้ยอีกแต่ญี่ปุ่นมันเป็นคนสูงแต่มันเตี้ยลงนิดเดียวเขาลบ14แต่เราลบ2ก็ตายแล้วคนแค่นี่มันเพียงลบ2มันตายแล้วแต่ไอ้คนสูงนี่มันลบ15มันยังไม่ตายเลยให้เห็นภาพง่ายๆก็คือคนรวยเนี่ยจนลงบ้างคนรวยนี่จนลงสัก 10% เนี่ยเขาก็ไม่ตายนะแต่ไอ้คนจนมันจนลงอีก 2% ตายเลยตัวเลข GDP ที่มันลบเราต้องดูฐานที่มามันลบจากจุดไหนอ่ะแต่ที่สำคัญที่สุดครับจะดู GDP ลบไม่ลบเนี่ยสำคัญที่สุดต้องดูสภาพความเป็นอยู่ดูคุณภาพชีวิตดูรายได้ต่อหัวของประชากรแต่ละประเทศถ้าสิงคโปร์ปีหนึ่งสมมตินะปี1ล้านบาทต่อหัวเขาลดลงครึ่งหนึ่งเขาก็เหลือ 500,000 ของเราปีหนึ่ง 80,000 ต่อหัวมันลดอีก 10% มันก็ตายแล้วนี่เราไม่เข้าใจกันเราก็ไปชอบอ้างอิงว่าเนี่ยโควิดเขาลบกันทั่วโลกลบกันทั่วโลกลบกันทั่วโลกเขาลบลงแต่เขาไม่ตายแต่เรานี่ลบนิดเดียวเราตายตรงนี้เองที่เราห่วงเศรษฐกิจที่เราห่วงท่านจุรินทร์ท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องข้าวนี่เศรษฐกิจหลักเนี่ยที่เสียแชมป์เนี่ยไปเสียแชมป์มากตอนจำนำข้าววันนี้ได้แชมป์กลับมาจริงๆนะถูกแต่ว่าเราคิดอย่างนี้ครับ
ได้แชมป์นี่นักมวยเนี่ยคนรวยคือหัวหน้าค่ายแต่นักมวยนี่ตายตลอดไม่เคยได้เงินเปรียบแล้วก็คืออะไรครับข้าวเนี่ยบางยุคได้แชมป์แต่คนได้ตังค์คือพ่อค้าส่งออกคือโรงสีรวยพอซื้อจากชาวนาราคาถูกก็ขายเมืองนอกราคาถูกแต่ตัวเองได้ส่วนต่างก็หัวหน้าค่ายได้เงินสูงได้แชมป์แต่หัวหน้าค่ายเอารางวัลไปหมดแต่นักมวยจริงๆคือชาวนานี่ตายแต่ตอนยุคจำนำข้าวไม่ต้องเอาแชมป์หรอกขายน้อยๆแต่มันได้เยอะๆให้นักมวยได้ตังค์วันนั้นพ่อค้าส่งออกถึงโวยหัวหน้าค่ายไม่ได้ตังค์เทรนเนอร์ไม่ได้ตังค์แต่นักมวยได้ตังค์อ่ะเงินถึงชาวนาหมดนี่ต้องอธิบายอย่างนี้แล้วท่านดีพาณิชย์ท่านบอกว่าตัวเลขสินค้าเกษตรตัวนั้นดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนั้นดีจริงแต่ท่านไม่ได้อธิบายเบื้องหลังว่าที่มันดีเพราะมันไม่มีขายซัพพลายมันต่ำข้าวปีก่อนก็ดีเฉพาะมันแล้งผลไม้ที่ท่านบอกว่าดีๆพวกลงมาซื้อนี่บางอย่างมันดีด้วยตัวมันเช่นทุเรียนเนี่ยทุเรียนคนอยากกินมากเมืองนอกรัฐบาลไม่ต้องเก่งหรอกครับทุเรียนมันไปของมันได้แต่ตัวอื่นล่ะลำไยจะตายแถวภาคเหนือโวยกันแทบตายแล้วตัวอื่นอย่างนี้ต้องดูรายละเอียดว่าถ้าสินค้าเกษตรดีสูงต้องไปดูด้วยมันสูงเพราะอะไรมันแรงมันไม่มีจะขายของไม่มีมันก็สูงอ่ะสูงจริงแต่ไม่มีขายข้าวอ่ะแล้วผมไปประจวบเมื่อวันก่อนผมก็ถามชาวประจวบทำอะไรอยู่สับปะรดว่านแล้วก็เขาทำอะไรอีกตัวหนึ่งถามเขาราคาดีไหมดีโอ้ทำไมมันดีอิจฉาจังเพราะมันไม่มีขายมะพร้าวมันแรงเพราะฉะนั้นหลายตัวที่ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์บอกนี่ถูกสูงจริงแต่สูงเพราะมันไม่มีขายเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับตัวเลขบางตัวมันเป็นอย่างนี้ที่ได้อนุญาตท่านตอบมาแต่เอาเถอะครับอย่างไรก็ตามครับท่านรัฐมนตรีพลังงานมาพอดีตัวเลขที่ท่านชื่นชมว่าต่างชาตินี่เขาชื่นชมเราว่าการคลังดีอะไรดีดีเยอะเนี่ยอันนั้นมันเป็นมหาภาคแต่เศรษฐกิจฐานรากไม่ใช่มันมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่มันไปรวยอยู่ที่พวกหนึ่งมันไม่กระจายลงข้างล่างแต่ถ้าจะดูความจริงขอดูสไลด์ต่อไปนี้ครับเป็นชีวิตจริงเป็นภาพชีวิตของชาวบ้านจริงๆวันนี้คือนี่คือเศรษฐกิจเรียลิตี้ครับดูสิครับไม่ได้เขียนมาเองนะนี่สำนักข่าวนะโควิดสะเทือนเศรษฐกิจดิ่งเหวหนักกลางปีหน้า19ล้านคนถูกลดชั่วโมงทำงานขอสคริปต์ต่อไปเลยไล่ต่อไปเลยครับวิกฤตนี่วิกฤตชาตินี่เขาอธิบายไว้เสร็จนี่5ประเภทเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนี่สาธารณะพุ่งเท่าไหร่นี่ครัวเรือนพุ่งไม่หยุดแล้วนี่ภาคธุรกิจนี่บอกแล้วไง7ล้านบัญชีแล้ววันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะดูสไลด์ต่อไปแล้วนี่สถาบันการเงิน NPL เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้ววันนี้นี่อันที่5ก็คืออะไรครับนี่นอกระบบเอากลับมาสไลด์เดิมสิฮะนี่เสียแบงค์รัฐปูดแสนล้านต่อเวลาชำระหนี้วันโควิดดัน NPL ทะลักนี่ประชาชาติธุรกิจครับต่อไปอีกเลยนะครับจะได้เห็นความเป็นจริงนี่นะครับท่านประธานที่เคารพครับท่านรัฐมนตรีพลังงานได้ดูเดอะสแตนดาร์ดเขาพยากรณ์หนี้ครัวเรือนสูงสุดปี64ปี64หนี้ครัวเรือนเนี่ยจะไปถึง12ล้านล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับวันนี้93นะปลายทางปี64เขาประมาณการว่า 116% น่ะนี่ในประเทศนะรู้กันนะแต่ต่างชาติมองอีกแบบนี่ถ้าจะเชื่อใครก็ว่าไปอ่ะพันต่อไปครับแผ่นต่อไปครับอันนี้ก็คือจำนวนลูกหนี้ NPL เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ครับปลายทาง5ล้านกับ4 13 5.43 เพราะนั้นผ่านไปเร็วๆเลยครับใช้เวลาจำกัดนี่ก็คือสภาพสะท้อนของประชาชาติธุรกิจบอกว่าธุรกิจอ่วมโดนเบี้ยวหนี้ทุกวงการตั้งการขอเงินสดวันนี้ค้าขายกันไม่ได้แล้วครับไม่เชื่อกันแล้วเช็ควันนี้เหมือนกระดาษใบเดียวอ่ะการค้าขายวันนี้ไม่มีเครดิตไม่เชื่อใจกันแล้วครับแล้วนี่คืออะไรครับช็อกบริษัทซับคอนแทคสายการบินชื่อดังปลดพนักงาน 2,600 คนนี้เร็วๆนี่นะครับข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับผ่านไปอีกครับนี่คือเศรษฐกิจภาคฐานรากนะครับนี่ไม่ใช่มหาภาคนะ
พ่อไม่มีค่าเทอมลูกเครียดฆ่าตัวเองตาย3ศพที่กำแพงเพชรวันที่2กันยายนเองลูกกลับบ้านขอเงินค่าเทอมไม่มีให้ยืมญาติไม่มีให้ลงไลน์บอกว่าชาตินี้วาสนาน้อยตาย3ศพเลยแล้วนี่นอนพาดรางรถไฟครับนี่ที่เชียงใหม่อ่ะไอ้หนุ่มเชียงใหม่มาสมัครงานไม่มีงานทำหมดแรงเดินต่อไม่ไหวนอนขวางทางรถไฟให้เหยียบอ่ะนี่คือภาคฐานรากขอจริงครับนี่คือสภาพชีวิตจริงคนไทยครับแล้วดูอีกเรื่องสิครับถ้ามีกินแล้วนี่ใจก็เป็นบุญกุศลทำบุญก็สนุกศาสตร์จีนหาดใหญ่สุดเหงาหงอยมันชี้วัดอะไรครับเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีอารมณ์ทำบุญศาสตร์แท้ๆนี่เงียบไปต่อครับแผ่นต่อไปครับแล้วนี่คือให้ดูทีนึงแล้วครับเนี่ยอีตาคนหนึ่งนอนเฝ้าไร่ข้าวโพดยายคนหนึ่งนั่งขายของนอนเฝ้าเมฆไม่ภาพนี้ใครไปจับเขานอนเมฆได้เอาละครับแผ่นต่อไปครับวันนี้ก็ดูตัวเลขความเป็นจริงเลยว่าสำหรับการกู้เงินของรัฐบาลก็กู้เรื่อยกู้เรื่อยกู้เรื่อยเอาวันนี้พูดกันเยอะแล้วไม่ต้องผ่านไปครับดูคนจนดีกว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจดีการเงินเข้มแข็งรัฐบาลมาถูกทางปี58คนจน 4.8 ปี61พุ่งขึ้นมา 6.7 นี่61นะ 6.7 นะครับปี64ล่าสุดยังไม่เป็นทางการ8ล้านกว่า2เท่านี่คนจนมันเพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจไทยดีตรงไหนแข็งแกร่งยังไงฮะในที่สุดนี่คือภาพรวมนี่คือเศรษฐกิจฐานรากนี่คือสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านที่อยู่วันนี้เราอยากให้ดูตรงนี้แก้ตรงนี้เอาตรงนี้ให้พ้นเอาตรงนี้ให้ผ่านแผ่นต่อไปครับในที่สุดพอการเมืองมันแย่นะเหตุมันคืออะไรฮะการเมืองวันนี้ขอวงเล็บนะรัฐบาลนะอย่ามาเหมาสภานะพอรัฐบาลแย่ปั๊บเศรษฐกิจทรุดสังคมเสื่อมวันนี้มันมาสู่อีกซีกหนึ่งแล้วก็คือการเมืองการชุมนุมวันนี้นี่ท่านประธานที่เคารพครับผมฝากเรียนท่านนายกนะท่านจะคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังหรืออะไรก็แล้วแต่เดิมผมก็คิดเหมือนท่านนายกนั่นแหละผมก็ระแวงพรรคนั้นพรรคนี้เหมือนกันแหละแต่ดูไปดูไปดูมาดูไปดูมาดูพัฒนาการแบบมันไม่ใช่อ่ะเด็กเยาวชนซึ่งมันเขาหลับไหลไปนานแล้วเราเรียกร้องว่าเออยุค14ตุลา6ตุลามีเยาวชนออกมาหายไปในหมดโผล่มาแล้วครับถ้าใครเป็นคนไปปั่นม็อบให้เด็กออกมาได้ขนาดนี้ผมจะกราบรอยเลยเป็นเทวดาจริงๆอ่ะถ้าปั่นเด็กได้ออกมาขนาดนี้นะแล้วปั่นนักศึกษาด้วยนะไม่ใช่ชาวบ้านตาสีตาสานะแต่เพราะอะไรครับฟังฮะเคยมีท่านนายกหรือใครผมจำไม่แม่นบอกว่าเด็กอย่ามายุ่งการเมืองกลับไปเรียนหนังสือไปหาอนาคตตัวเองเดี๋ยวเสียอนาคตไม่ใช่เรื่องของเด็กแล้วเด็กตอบว่ายังไงวะที่ม็อบผมชอบใจแล้วผมสะเทือนใจเลยนะผมเป็นผู้ใหญ่เป็นสสคนหนึ่งแม้ไม่ใช่รัฐบาลนะเราเป็นสสที่จะต้องมีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนประเทศนี่ผมน้ำตาตกในมีเด็กคนหนึ่งขึ้นปราศัยที่ภาคเหนือก็บอกว่าไงฮะบอกว่าไม่พวกหนูยุ่งการเมืองแต่การเมืองมันมายุ่งหนูมันมายุ่งยังไงวันนี้หนูเรียนหนังสือจบมาวาดฝันไว้วิโรจน์พูดแล้วนี่วันนี้อนาคตพวกหนูไม่เหลือแล้วมันพังหมดแล้วอนาคตก็เพราะการเมืองทําพวกหนูนี่มันพังตรงไหนล่ะผมก็คิดอ้าวเขาก็คิดได้ดิก็หนี้มันเต็มวันนี้หนี้สาธารณะมันจะพุ่งขึ้นไป60ท่านกําลังคิดกันจะมาขยายเพดานหนี้เงินกู้แล้วนี่นี่ครัวเรือนก็ไปขนาดนี้เพราะนั่นนี่มันไปขนาดนี้เนื้อนี่ครัวเรือนขนาดนี้นี่สาธารณะขนาดนี้ในที่สุดมันจะถึงจุดไม่มีความสามารถในการใช้หนี้แล้วประเทศจะไปยังไงเด็กมีสิทธิ์คิดนั่นก็หมายความว่าปัญหาเศรษฐกิจนี่มันมีส่วนทําให้เด็กนี่เขาคิดแล้วก็ออกมาแล้วผมเชื่อนะใครไม่คิดก็ช่างพ่อแม่อยู่เบื้องหลังพ่อแม่จนพ่อแม่ลําบากยังไม่ออกมาหรอกให้ลูกออกมาลูกออกมาเขาก็ไม่ห้ามผมไม่ได้มาใกล้ม็อบนะผมระวังตัวมากเด็กแถวมหาสารคามพูดเก่งๆอ่ะลูกหลานลูกศิษย์ผมแหละแต่ผมไม่ไปใกล้เลยแอบฟังข้างนอกแต่เขามาเล่าให้ผมฟังว่าม็อบที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยพ
พ่อแม่ขับรถเก๋งมาปล่อยลูกลงนะแล้วมาตามกลับบ้านด้วยเด็กหน้าใสๆหน้าขาวๆทั้งนั้นมาเดินน่ะแสดงว่าพ่อแม่เขานี่เขาก็ลำบากสุดละแต่ถ้าเขาออกมาเดินเขาก็จะถูกป้ายว่าสีนั้นสีนี้แต่ลูกเขาออกมาน่าจะดีเป็นกำลังใจลูกแล้วในที่สุดอะไรจะเกิดท่านนะท่านดูสไลด์ต่อไปดิผมอยู่มหาวิทยาลัยมานะท่านประธานครับผมทุกปีลูกศิษย์ผมจบผมมีหน้าที่จัดให้ลูกศิษย์รับปริญญามีความสุขมากวันที่ลูกศิษย์รับปริญญานี่ดูพ่อแม่ก็แจ่มใสลูกก็แจ่มใสแต่งตัวโกโก้มารับปริญญานั่นคือในอดีตแต่วันนี้ผมได้รับเชิญกลับไปมหาวิทยาลัยไปเป็นเกียรตินั่งดูเด็กมารับปริญญาครับมันไม่ใช่แบบทุกวันนี้หรอกปีนี้รับปริญญา2ปีข้างหน้ารับหมายศาลหมายจากไหนครับกยศ.ครับวันนี้ฟ้องเด็กเต็มเลยถ้าท่านลูกท่านเป็นคนรวยท่านจะไม่รู้หรอกลูกชาวบ้านวันนี้กู้ยืมเรียนกันเกือบ 70% กู้ยืมเรียนกู้กยศ.ยืม 70% แล้วจบมาปั๊บมีหนี้ก็หวังว่าจะมาทำงานนี่ราชการก็กว่าจะเข้าได้เอกชนปิดลงทุกวันเจ๊งลงทุกวันเด็กไม่มีเงินใช้หนี้กยศ.ก็อัดเลยฟ้องเพื่อนผมเป็นทนายความท่านประธานที่เคารพครับท่านอาชีพทนายความท่านรู้เพื่อนผมตอนแรกคิดว่าโอ้ยหนีแล้วมาความรายย่อยไม่เอาแล้วไปเป็นว่าความให้กยศ.แห่ไปเป็นทนายความกยศ.เพื่อนผมอะเป็นได้5เดือนลาออกผมถามออกทำไมทำใจไม่ได้แต่ละวันฟ้องแต่เด็กแล้วตามไปยื่นหมายศาลที่บ้านไปดูบ้านเด็กแล้วยึดทรัพย์เด็กไม่ได้ก็ยึดผู้ปกครองเพราะนั้นวันนี้ท่านรัฐมนตรีศึกษาครับเด็กจบปริญญาตรีจบปีนี้จบปีก่อนนี่รับหมายศาลกันเต็มเลยปีนี้รับปริญญาอีก2ปีข้างหน้ารับหมายศาลแล้วเขาอยู่ยังไงอ่ะบวกกับความอัดอั้นทางการเมืองความไม่ชอบทางการเมืองบวกกับระบบยุติธรรมที่เขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่วันนี้จึงเกิดการชุมนุมทางการเมืองขึ้นแล้วการชุมนุมทางการเมืองวันนี้มันมีสิ่งซึ่งบอกเหตุหลายอย่างที่คิดว่ามันจะไม่หยุดนะท่านนายกครับท่านนายกดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาถือว่าเป็นคนที่ต้องรักษาราชบัลลังก์อ่ะวันนี้รู้สึกไม่สบายใจบ้างไหมฮะทำไมมันเลยไปขนาดนั้นนะครับไปวิเคราะห์มูลเหตุดีๆสิถ้าการเมืองแก้ปัญหาให้เขาได้หรือถ้ากลไกทางสภามันใช่อ่ะมันจะไปขนาดนั้นไหมแล้วท่านนายกครับเหตุการณ์ในอดีตท่านจำได้นะ14ตุลาเนี่ยท่านนายกไม่ดื้อนะนายกท่านนั้นลาออกนะจะไม่มีประวัติศาสตร์บันทึกไว้วันมหาวิปโยคแต่เพราะนายกท่านนั้นดื้อไม่ยอมอ่ะวันนั้นเกิดมหาวิปโยคพร้อมกับได้คำว่าทรราชติดตัวไปแล้ว3ปี35พฤษภา35ชื่ออะไรครับถ้าท่านไม่ดื้อนะท่านลาออกซะไม่เกิดประวัติศาสตร์แต่ปีที่มันน่าจะเกิดแต่มันไม่เกิดเพราะนายกชื่อชวลิตยงชยุทธเดินขบวนไล่ที่กรุงเทพไม่นานท่านลาออกจบถ้าท่านนายกชวลิตดื้อวันนั้นผมว่าจบไม่ต่างจากพฤษภาธมิน14ตุลาวันนี้กำลังมาอีกท่านจะสร้างประวัติศาสตร์อย่างไรท่านเลือกเอาละท่านประธานที่เคารพครับผมบรรยายมาสรุปสั้นๆว่าเศรษฐกิจมันเป็นผลผลักดันให้เด็กให้ผู้ปกครองออกมาบวกกับสภาพการเมืองที่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นการเมืองที่บูดเบี้ยวกติกาที่มันยอมรับกันไม่ได้การยุบพรรคหรือการกันแกล้งกันทางการเมืองหรือการแจกกล้วยหรือการดึงเอานักการเมืองไปอะไรก็แล้วแต่มันเป็นภาพที่เขาคิดว่าเขาหาทางออกไม่ได้หรอกมันจะตันวันนี้เกิดผมไม่ได้เชียร์ม็อบนะแต่ผมจะเชียร์ท่านนายกว่าให้ท่านเป็นวีรบุรุษดับปัญหาให้จบแล้ว
ที่ท่านดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยามาน่ะท่านจะได้ทำหน้าที่ครั้งนี้สำคัญที่สุดสาเหตุทั้งหมดมันคืออะไรเศรษฐกิจที่มันมีปัญหานี่พูดกันมาทั้งวันผมก็สรุปรวบรวมได้ว่าเหตุแรกปฐมบทจริงๆเนี่ยก็คือการเมืองตั้งแต่ท่านนายกยึดอำนาจมันผิดตั้งแต่นั้นเลยกระดุมเม็ดแรกอ่ะท่านยึดอำนาจปั๊บคนมันเริ่มรับไม่ได้ละความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจไม่มีแล้วต่างชาติมันเริ่มบอยคอตแล้วความเชื่อถือในตัวท่านนายกไม่มีแล้วความเชื่อมั่น trust confidence ไม่มาแล้วเริ่มแล้วค้าขายกับต่างประเทศไม่ได้แล้วส่งออกตกมาจะโน่นนักท่องเที่ยวเริ่มชะลอมาจะโน่นนั่นคือปี57แล้วท่านยังมาทำอะไรอีกหลายเรื่องเลยสำหรับการที่จะอยู่ในอำนาจต่อมาท่านบิดกฎหมายท่านทำอะไรเยอะมันก็ว่ากันมาจนเจ็บคอแล้วครับนั่นก็คือเส้นทางที่ท่านเดินมามันไม่ชอบแต่ต้นเขาก็ไม่ยอมรับคนก็ไม่เชื่อมั่นในเสถียรภาพรัฐบาลการลงทุนใครกล้านั่นคือปฐมบทตามมาด้วยเวลาท่านเป็นรัฐบาลปั๊บเผอิญท่านก็มาใช้วิธีคิดที่ผิดท่านอาจจะถูกผมอาจจะผิดแต่ไม่รู้วันนี้มันมีใบเสร็จแล้วยังไงครับท่านคิดว่าวันนั้นท่านแก้เศรษฐกิจโดยปฏิเสธฐานรากปฏิเสธการซับซิดี้การช่วยภาคเกษตรท่านช่วยภาคทุนใหญ่หวังว่าจะเป็นทฤษฎีน้ำหยดข้างบนรวยแล้วหยดลงมาช่วยคนจนลดมาช่วยชาวบ้านมันจึงเกิด24ตระกูลเข้าไปผนึกกันเป็นประชารัฐท่านเชื่อว่าประชารัฐเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่มาช่วยฐานรากผิดพลาดอะไรคือใบเสร็จใบเสร็จก็คือกลุ่ม24รวยขึ้นมหาศาลรวยขึ้นแบบชนิดก้าวกระโดดบางคนจาก 300,000 ล้าน 900,000 ล้านใน5ปีแต่ชาวบ้านหนี้ท่วมหัวนั่นก็คือสิ่งซึ่งท่านได้จากการคิดทฤษฎีน้ำหยดเนี่ยคือความเหลื่อมล้ำอันดับหนึ่งของโลกพอความเหลื่อมล้ำมันสับสมมันกลายเป็นเชิงโครงสร้างพอเป็นเชิงโครงสร้างปั๊บทีนี้ท่านก็นึกได้แล้วว่าไม่ได้แล้วทิ้งเกษตรกรไปนานทิ้งภาคฐานรากไม่ได้มันต้องอัดที่ฐานรากท่านมาอัดตอนมันลึกลงไปโครงสร้างแล้วนี่มันไม่ฟูแล้วครับวันนี้อัดอะไรลงไปอัดลงไปมันก็ไหลเข้ามือทุนใหญ่ไหลเข้าทุนใหญ่แม้แต่วันนี้มาตรการที่ท่านจะจ้างงานเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไปเอื้อโดยท่านไม่ได้ตั้งใจทุกโครงการที่ท่านแจกมันก็ไหลไปที่โน่นหมดเพราะวันนี้ความเหลื่อมล้ำนี่มันลงไปลึกท่านรู้ไหมว่าห้างใหญ่อะวันนี้ตั้งอยู่จังหวัดไม่พอไปตั้งอำเภอไม่พอไปตั้งตำบลไม่พอวันนี้มีรถเข็นเลยรถเร่อะรถเร่เซเว่นรถเร่โรตัสแล้วชาวบ้านตายหมดอะนี่คือตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านผิดอันต่อมาคือวิธีคิดการทำงานท่านผิดพอวิธีคิดการทำงานท่านผิดก็คือหนึ่งเอื้อทุนใหญ่เพราะคิดว่าทุนใหญ่จะไม่ช่วยชาวบ้านจริงๆไม่ใช่และอันที่ต่อมาก็ท่านแจกไงท่านคิดว่าการแจกของท่านคือแจกแบบไม่ได้หวัง productivity คือไม่หวังผลผลิตแจกแบบหมุนเวียนหวัง multiplier อย่างเดียววันนี้แจกมากี่รอบในที่สุดมันไม่ฟูแจกเท่าไหร่ก็หายไปอันนี้คือข้อผิดพลาดในวิธีคิดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของท่านที่พวกเราเห็นแล้วจะเสนอแนะสุดท้ายและอันที่สามที่ท่านผิดพลาดก็คือท่านบริหารงานไร้ประสิทธิภาพนี่ต้องว่ากันตรงๆเลยนะฮะไร้ประสิทธิภาพคือยังไงครับถ้าท่านไปดูทฤษฎีการบริหารนะประสิทธิภาพคือได้งานลงทุนต่ำได้งานเหมาะสมในเวลาที่ทันการทันเกมท่านล่าช้าครับหลายเรื่องท่านครับ3เดือนที่แล้วอ่ะท่านมาขอกู้เงิน1ล้านล้านแล้วท่านแถมแนบแผนการดำเนินงานมาด้วยว่าจะไปเยียวยา600,000ล้านท่านประธานครับแล้วอีก400,000ล้านมาฟื้นฟูแล้วก็บอกว่าจะรีบฟื้นฟูด้วยวันนั้นคือเดือนพฤษภาคมวันที่27เข้าประชุมที่นี่เดือนต่อมาคือมิถุนาท่านบอกว่าพิจารณาโครงการจบเซ็นสัญญาไปในมิถุนากรกฎาเงินลงสู่พื้นที่ถ้าแบบนั้นแก้ปัญหาทันท่วงที
ท่านเสนอแผนมาเสร็จเราก็อนุมัติท่านครับวันนี้คือเดือนกันยายน400ล้านใช้ได้เพียงเบิกจ่ายเพียง400ล้านโครงการยังไม่อนุมัติเป็นแถบผ่านอนุมัติแสนล้านแต่เบิกจ่ายจริง400แล้วมันจะไปทันที่ไหนล่ะครับมันจะทันปัญหาที่ไหนล่ะครับนี่คือความล่าช้านี่คือความไม่มีประสิทธิภาพผมยังคิดว่าท่านออกพรก.เพราะท่านเร่งรีบการออกพรก.คือเร่งรีบถึงอนุมัติถ้ารู้ว่าช้าอย่างนี้ไม่ออกพรก.ทำไมไม่ออกพรบ.จนถึงวันนี้มันจะตายกันหมดแล้วนี่เงินฟื้นฟูยังเบิกได้แค่400ล้านน่ะจาก400ล้านเนี่ย400ล้านเบิกแล้วนี่มันไม่ทันแล้วงบภัยแรงท่านน่ะเสนอมันแรงแต่เนาะแรงตอนซัมเมอร์ท่านก็ภัยแรงก็รีบครับวันนี้เพิ่งอนุมัติครับท่วมละบางพื้นที่ใช้ทันที่ไหนอ่ะนี่คือความล่าช้าในการบริหารประสิทธิภาพไม่เกิดนี่ผมยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทำงานเนี่ยมันช้ามันไม่ทันปัญหาแม้แต่เยียวยาท่านที่แรงงานพูดเมื่อเช้านี่ว่าบ่ายนี้ถ้าประกันสังคมวันนี้เพิ่งจ่ายกันอยู่ท่านฮะถ้าหายืมไม่ได้ไม่ตายแล้วเหรอตั้งแต่โควิดรอบแรกจนไม่ตายไปแล้วเหรอนี่คือความล่าช้าเพราะนั้นท่านประธานที่เคารพครับความล่าช้าและประการต่อมาปัญหาของท่านที่บริหารเศรษฐกิจไม่ได้ท่านไม่ปฏิรูปประเทศก็ระบบราชการที่เพื่อนเขาพูดแล้วนี่มันไม่ตอบสนองหรอกจะต้องแก้ปัญหาแบบนี้ยุคโควิดแบบนี้เนี่ยระบบราชการมันต้องถูกปรับท่านไม่ปรับวันนี้ที่ท่านบริหารไม่ได้ที่มันล่าช้านี่ท่านสั่งเร็วนะท่านจะเถียงผมเลยสั่งแล้วแต่ระบบราชการมันไม่ตอบท่านนี่ไม่ปฏิรูปและที่สำคัญที่สุดก็คือปัญหาของท่านที่ทำแก้ปัญหาไม่ได้ก็คือการเมืองภายในของท่านเองเป็นข้อจำกัดวันนี้ท่านปวดหัวแทบตายผมรู้ท่านจะตั้งรัฐมนตรีสักคนยังปวดหัวเลยนายกโควต้านายกโควต้าพรรคทีมเศรษฐกิจเห็นนะฮะท่านเห็นประสิทธิภาพท่านอาจจะเป็นคนมีความสามารถแต่ถูกกัดกร่อนด้วยการเมืองการเมืองมาจากไหนก็การเมืองที่ท่านเป็นคนให้กำเนิดมันมาน่ะตั้งแต่ยึดอำนาจมาเขียนรัฐธรรมนูญมาจัดระบบเลือกตั้งมาเลือกปั๊บ2เดือนถึงประกาศผลได้แล้วก็ได้รัฐบาล19พรรคพอได้10ในพรรคเองท่านก็มาขัดแข้งขัดขาแล้วจนวันนี้ไปหาคนดีๆมาเขาก็ไม่อยู่ด้วยคนดีกลุ่มหนึ่งของท่านก็ต้องถูกไล่ออกไปหามาใหม่เขาก็หนีนี่คือปัญหาที่ผมเชื่อว่าท่านจะแก้ปัญหาไม่ได้และที่สำคัญที่สุดท่านประธานครับคือข้อเสนอแนะที่เพื่อนเสนอกันมาทั้งวันนี่ผมเร็วที่สุดนะฮะเสนอกันมาทั้งวันวันนี้ก็คือหลายท่านมาลงที่อยากให้ท่านลาออกแต่ผมไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกแต่ก่อนจะลาออกมันต้องมีเหตุมีผลครับสิ่งแรกที่อยากจะเสนอแนะท่านนะฮะหนึ่งท่านต้องยอมรับความจริงผมพูดมาตลอดท่านต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งว่าเศรษฐกิจมันแย่ชีวิตชาวบ้านมันลำบากจริงๆท่านฟังแต่คนรอบข้างเนี่ยรู้ไหมว่าผู้นำในอดีตที่เจ๊งอ่ะที่หนีไปตายต่างประเทศเรียกก็หลายคนที่เรียกว่าทรราชมีอำนาจสูงสุดชอบเชื่อคนด้านข้างใครมันเดินขบวนลูกน้องก็มารายงานมีคนไปยุยงครับไม่ได้มาโดยเจตนาหรอกครับมันรู้ตัวว่าเขามาด้วยตัวเองก็ไม่มีที่อยู่แล้วเศรษฐกิจก็เหมือนกันก็มีคนรายงานว่าดีท่านครับดูโซเชียลสิง่ายนิดเดียวสมัยนี้ม็อบที่มาออกมายังนิดเดียวม็อบอ่ะแต่คนที่ติดตามม็อบทางไลน์เนี่ยนั่นเท่าไหร่ผมเชื่อว่าท่านเป็นทุกข์กับโซเชียลนะผมเห็นท่านบ่นหลายครั้งนั่นแหละครับคือกระจกสะท้อนที่ดีจะไปเชื่อคนจะไปเชื่อลูกน้องมากท่านเชื่อโซเชียลแล้วท่านจะรู้ท่านครับยอมรับความจริงว่าเศรษฐกิจมันแย่และความจริงอันหนึ่งที่อยากจะให้ยอมรับมากๆรัฐมนตรีทั้งคณะนะครับที่ขึ้นพูดวันนี้หมูหนูมันท่านจะละเลยท่านต้องแยกออกว่าก่อนโควิดกับโควิดอะไรคือปัจจัยทำให้เศรษฐกิจมันแย่ก่อนโควิดอะไรคือปัจจัยตอนโควิดอะไรคือปัจจัยถ้าเอาไปทับซ้อนกันปั๊บท่านจะ
หลงตัวเองหรือท่านจะเข้าใจตัวเองสับสนท่านคิดสิครับว่าวันนี้แม้ไม่มีโควิดเนี่ยท่านก็เดี้ยงนะก่อนโควิดจะมาท่านรอแล่แล้วแต่โควิดมามันก็เพิ่มเติมเท่านั้นเองวันนี้แม้โควิดผ่านไปนะครับผมเชื่อว่าเรายังแย่แย่เพราะอะไร trust confidence ความเชื่อถือความเชื่อมั่นในตัวท่านนายกต่างชาติไม่เอาเรื่องการท่องเที่ยวรัฐมนตรีพูดแล้วนี่ท่องเที่ยวนี่ทั้งหมดรู้ไหมครับงบที่ท่านอัดฉีดโครงการที่ท่านทำวันนี้เนี่ยหลายอย่างคิดดีนะครับชื่นชมเลยคิดดีท่านแรงงานนี่เพื่อนกันนี่เรียนรู้เร็วมากโครงการท่านดีนะจ้างงานครึ่งบวกครึ่งนี่แล้วท่านใช้ตัวเลขการจ้างงานนี่ถูกแล้วล่ะแจกอย่างเดียวไม่ดีวันนี้มาจ้างงานดีแล้วแต่มันไม่สมบูรณ์จะให้ได้ผลจริงๆนะท่านจ้างงานวันนี้ถูกแต่เอกชนเขาจะเอากับท่านไหมมันเหมือนแซนด์วิชโปรแกรมอะแซนด์วิชก็คือซีกหนึ่งคือรัฐซีกหนึ่งก็คือเงินเอกชนแซนด์วิชมันเกิดข้างเดียวไม่ได้รัฐมีเงินไปสมทบแต่เอกชนเขาไม่เอาทำไมไม่เอาวันนี้เอกชนมันจะรัดเข็มขัดเตรียมปิดแล้วไปจ้างงานนะเอกชนวันนี้อย่าว่าจะจ้างช่วยให้ไปทำฟรีเขายังไม่ทำเพราะทำแล้วขายที่ไหนส่งออกที่ไหนผิดที่ไหนตลาดอยู่ไหนเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องมาช่วยรัฐมนตรีพลังงานแรงงานแรงงานจ้างคนให้แล้วพาณิชย์อุตสาหกรรมต้องมาช่วยเรื่องผลิตช่วยกันตลาดขายที่ไหนส่งออกที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นจ้างช่วยอย่างเดียวอย่าว่าแต่จ้างช่วยเลยนะให้มาทำฟรีผมก็ไม่เอาแล้ววันนี้ถ้าผมเป็นธุรกิจผลิตฟรีแล้วไปขายไหนนี่ตัวหนึ่งและสำคัญที่สุดวันนี้ที่ท่านอัดลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวด้วยกัน 20,000 กว่าล้านวันนี้เบิก760 20,000 กว่าล้านนี่ที่มีคนจองห้องทุ่มลงไปนี่วันนี้เบิกจ่ายแค่700กว่าล้านหลายโครงการที่ตั้งเม็ดเงินไว้อะแต่เบิกจ่ายจริงๆไม่ได้กลไกรัฐราชการไม่เอื้อและชาวบ้านไม่เชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยไปเที่ยวฟรียังไม่ไปเลยจองห้องเยอะๆไม่ไปอ่ะเพราะอะไรไม่มั่นใจไม่ใช้เงินเพราะนั้นสิ่งซึ่งท่านทำมาวันนี้หลายส่วนถูกแต่สิ่งซึ่งนายกต้องทำนะครับท่านนายกครับวันนี้เอกชนที่จะไปคู่แซนด์วิชกับท่านน่ะเขาจะแซนด์วิชกับเราไหมถ้าท่านไม่ทำเรื่องการตลาดถ้าท่านไม่ทำเรื่องความเชื่อมั่นให้เขาความเชื่อมั่นวันนี้เป็นเรื่องใหญ่แห่กันหนีไปต่างประเทศวันนี้ไปสำรวจดิเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสวนดุสิตโพสัปดาห์ที่แล้วประชาชนวิตกอะไรมากที่สุดวิตกกับหนี้วิตกกับสถานการณ์ทางการเมืองแล้วท่านทำลายความเชื่อมั่นตัวเองอยู่ตลอดบางครั้งท่านส่งสัญญาณที่มันทำลายในตัวไม่รู้ตัวท่านครับวันนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมจะบอกทุกโครงการที่ท่านผลิตขึ้นวันนี้ที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นชิมช็อปใช้รอบใหม่33,000บาทต่อคนร่วมกันจ้างครึ่งต่อครึ่งกับเอกชนเที่ยวด้วยกันทุกตัวนี่มารวมแล้วนะครับเงินทุกตัวมารวมแล้วนี่นะไม่ถึง200,000ล้านที่จะอัดฉีดเข้าในระบบถ้าคนไทยเป็นคนประเทศไทยเป็นคนป่วยคนคนหนึ่งนี่จะต้องการเลือดอยู่ประมาณที่5 ลิตรถึงเอา6 ลิตรดีกว่าคนคนหนึ่งต้องการเลือด6 ลิตรนะท่านนายกนี่สมมติประเทศไทยเป็นคนนะวันนี้นี่เลือดมันหายไปประมาณ4 ลิตรมันจืดเงินไม่มีวันนี้ก็ต่างประเทศหายไป70การท่องเที่ยวลำดีท่องเที่ยวอยู่ไหนอ่ะพีคสุด3 ล้านล้านการท่องเที่ยวได้เงิน3 ล้านล้านทุกปีอ่ะพีคสุดนะ3 ล้านล้านวันนี้เหลือ1 ใน 4หายไปเท่าไหร่ครับมาดูเลือดที่มันหายไปกับเลือดที่ท่านเติมเข้าสิวันนี้ท่านเติมเข้าไปเต็มแม็ก200,000 ล้านที่ตั้งเป้าไว้แต่เบิกจริงๆไม่ถึงคนใช้บริการจริงไม่ถึงแล้วมันจะฟื้นได้ยังไงคนไข้ทบทวนอีกครั้งนะคนไข้เนี่ยต้องการเลือดคนไข้ชื่อประเทศไทยเนี่ย6 ลิตรแต่มันหายไปเนี่ย4 ลิตรเหลือ2 ลิตรแต่เติมเข้าไปอีกนิดเดียวเองแล้วไอ้ที่เติมเข้าไปวันนี้โครงการต่างๆเนี่ยเบิกจ่ายจริงๆมันได้เท่าไหร่อ่ะไม่ได้เพราะนั้นไอ้ SME ที่บอกว่าจะไปช่วยเขานี่เขาเข้าไม่ถึงท่านประธานครับวันนี้เนี่ยเราถึงเป็นห่วงว่า
มาตรการดีๆที่ท่านทำหลายเรื่อง 1. ปฏิบัติจริงไม่ได้เอกชนไม่ร่วมมือ 2. ราชการไม่เอื้อเบิกช้า 3. แม้เบิกได้จริงเต็มแม็กมันก็น้อยเกินไปสำหรับที่จะอัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจวันนี้เอาง่ายๆผมยกตัวอย่างง่ายๆ3ล้านล้านเนี่ยหรือบางปีออกบอก2ล้านล้านนะการท่องเที่ยวนะเขาไปวิจัยแล้วท่านไปดูสภาพเศรษฐกิจจุลภาคที่ภูเก็ตทุกปีที่พีคที่สุดท่องเที่ยวนี่3ล้านล้านได้นี่รู้ไหมว่าเขาไปวิจัยแล้วนี่คนภูเก็ตได้ไปหัวหนึ่ง 780,000 ต่อปีนะส่วนแบ่งของคนภูเก็ตเอาจากเงินนักท่องเที่ยวนะ 780,000 บาทคนภูเก็ตได้สูงสุดคนกรุงเทพ 80,000 บาทต่อหัวนะส่วนแบ่งจากนักท่องเที่ยวนี่นะทบทวนอีกครั้งคนภูเก็ต 780,000 กรุงเทพ 80,000 แล้ววันนี้มันหายไปแล้วเรามาจัดเที่ยวด้วยกันน่ะนิดเดียวคนภูเก็ตฟื้นได้ยังไงเพราะนั้นรัฐมนตรีพลังงานที่บอกว่าเขาเชื่อมั่นในประเทศการเงินยังดีกำลังจะฟื้นท่านไปดูภูเก็ตสิถ้ายังเที่ยวกันแบบนี้เที่ยวให้ตายเลยท่านนายกอย่าว่าจะปิด2วันเลยค่ายการให้ปิดเป็นปีเที่ยวเลยคนภูเก็ตก็ไม่ฟื้นได้ไงรายได้ที่เคยได้ปีนึง 780,000 ต่อหัววันนี้เที่ยวในไทยเองผมว่าไม่ถึงหัวละ 20,000 เพราะนั้นขนาดเลือดที่ฉีดเข้าในระบบเศรษฐกิจวันนี้มันไม่สมดุลกับโรคถึงได้มีนักธุรกิจหลายคนบอกว่าท่านนายกถ้าจะกู้ทั้งทีก็กู้มันเยอะกว่านี้เลยนะเจ้าสัวน่ะท่านพูดไม่ผิดนะอย่าทำแค่นี้ทำให้มันถึงไปเลยผมกำลังจะบอกว่านี่ท่านผิดพลาดมาแล้วก็เราจึงบอกว่าวันนี้ไม่ได้ความเชื่อมั่นความหนึ่งให้ยอมรับความจริงสองให้เรียกความเชื่อมั่นขึ้นมาและสามสุดท้ายนะฮะจนจะสุดท้ายแล้วครับวันนี้นี่ทางที่เพื่อนเสนอแนะไม่ได้เกินความจริงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านอนุชาท่านก็พูดอยากเรียกร้องให้สภาเป็นอยู่กันไปได้ทางที่จะเป็นไปได้วันนี้มันมาถึงจุดที่ต้องพูดกันตามความเป็นจริงท่านนายกท่านขยันนะครับทุ่มเทนะจนผอมนะแต่ว่าถ้าขยันแล้วมันไม่เกิดทุ่มสุดตัวแล้วมือมันไม่ถึงต้องยอมรับเหมือนฮิตเลอร์พูดอ่ะคนขยันก็มีหลายแบบอ่ะฉลาดขยันโง่ขยันอะไรขยันก็ว่าไปอ่ะทีนี้เมื่อความจริงเป็นที่ประจักษ์วันนี้มีทางเดียวครับผมไม่จะบอกว่าท่านลาออกนะผมบอกว่าเราต้องเปลี่ยนคนทำรถคันนี้ถ้ามันไม่ไหวก็เปลี่ยนโชเฟอร์ประเทศมันไม่เสียหายหรอกสภาตรงนี้จะอยู่นะครับท่านรัฐมนตรีอนุชาสภายังอยู่เพียงแต่เราเปลี่ยนคนบริหารเปลี่ยนคนเดียวไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งชุดวันนี้ท่านเอาทีมเศรษฐกิจเข้ามากี่คนเขาก็ไปไม่ได้หรอกเพราะหัวหน้าทีมคือท่านนายกถามว่าท่านนายกแย่เลยหรือไม่อ่ะท่านก็เก่งมาทางอีกทางนึงท่านเรียนมาทางนึงถ้าบ้านวันนี้มีสงครามเอาใครมาเป็นนายกเทียบท่านประยุทธ์ไม่ติดฝุ่นแต่ถ้าสงครามเศรษฐกิจมันไม่ใช่เวทีท่านเก่งคนละอย่างไม่ได้หมายว่าท่านนายกไม่มีคุณค่านะเก่งคนละยุคแล้ววันนี้อาจจะไม่ใช่ท่านถ้าทำมา7ปีแล้วมันไม่ไหวเนี่ยเปลี่ยนกันเถอะเปลี่ยนคนทำเปลี่ยนก็มีอยู่3บบ1ถ้าเปลี่ยนยังคงสภาไว้หรือจะไม่คงสภาวันนี้ลือกันมากจะยึดอำนาจนี่แหละคือตัวการทำลายความเชื่อมั่นท่านนายกต้องบอกต้องแสดงต้องส่งสัญญาณให้ชัดจะไม่เกิดจะไม่มีถ้ายังมีวอกแวกปั๊บก็จะมีการยึดอำนาจข่าวลือยึดอำนาจมีตลอดท่านครับอยู่ไหนคอนฟิเดนซ์มันจะมาที่ไหนอ่ะใครเชื่อมั่นแล้วท่านนายกก็เกรี้ยวกราดนะวันสองวันนี้ผู้สื่อข่าวถามเรื่องยึดอำนาจท่านก็เกรี้ยวกราดคนถ้าคิดไม่ดีก็เออท่านนายกท่านคงไม่ทำหรอกมั้งลูกน้องท่านคงไม่ทำหรอกมั้งดูท่านมีอารมณ์ท่านครับผมจำได้เลยก่อนปี57ที่ท่านยึดอำนาจท่านเป็นแบบนี้เป๊ะเลยถามเรื่องยึดอำนาจท่านก็โวยวายแบบนี้แหละปฏิเสธด้วยไม่มีอะไรด้วยท่านก็โมโหอย่างนี้แหละแต่สุดท้ายท่านก็ยึดอ่ะ
วันนี้ใครจะเชื่อมีใครบอกว่าจะยึดอำนาจก่อนจะยึดมีใครบอกปฏิเสธกันทั้งนั้นแหละสุดท้ายก็ยึดวันนี้ท่านพูดอะไรก็ตามท่านขึงขังอันไหนแล้วก็ตามคนไม่เชื่อแต่วิธีนี้ท่านอนุชากลัวที่สุดผมขอนิดเดียวท่านประธานกำลังจะจบแล้วจะเสนอแนะแล้ววิธีนี้ท่านครับสภาจะไม่เหลืออะไรจำเลยแต่ใครคิดจะยึดอำนาจนะผมฝากท่านจะต้องเรียนรู้สถานการณ์ใหม่สองอย่างนี่นิวนอร์มอลเลยนะจะยึดอำนาจวันนี้ต้องดูบริบทสองเรื่องหนึ่งประชาชนไม่เหมือนเดิมแล้วคนจะตายมันไม่กลัวใครนะแล้วเด็กมันไม่กลัวด้วยเด็กไม่กลัวผมไม่อยากให้เกิดการเผชิญหน้าดีที่สุดก็คืออย่าให้มันเกิดหนึ่งวันนี้เชื่อว่าคนจะตายมันจะไม่กลัวมันจะสู้สองยึดอำนาจทุกครั้งนี่ยึดในช่วงที่ประเทศมีอยู่มีกินยึดในช่วงที่เศรษฐกิจดียังพาประเทศฉิบหายยึดครั้งแรกปี49ท่านสนธิยึดท่านทักษิณนี่เศรษฐกิจดีสุดท้ายก็เหี่ยวจะตายตอนท่านยึดปี57เศรษฐกิจก็ยังดีนะไม่แย่นะสุดท้ายก็เหี่ยวมาจนวันนี้แล้วถ้ายึดวันนี้มันจะตายอยู่แล้วถ้ายึดวันนี้มันจะเหลืออะไรใครที่คิดจะยึดอำนาจวันนี้โปรดดูประเทศยึดตอนรวยท่านยังเอาประเทศไม่รอดแล้วถ้ามายึดตอนนี้มันไปสิ้นชาติเหรอครับไม่ได้เลยนะครับสองเรื่องฝากให้คิดเอาละเรื่องยึดอำนาจตัดออกเรื่องยุบสภาท่านครับผมก็ไม่ได้กลัวหรอกไม่ได้จิตยึดหรอกว่ายุบแล้วผมจะไปทำอะไรแต่มันต้องสภาต้องมีภูมิคุ้มกันพอสมควรท่านประธานที่เคารพครับท่านรักสภาผมรู้ถ้าสภาไม่ผิดถ้าสภาไม่บกพร่องก็อย่าหาเรื่องสภาเลยให้สภามันเป็นที่พึ่งประชาชนถ้าบกพร่องจริงๆมันแย่จริงๆไปไหวจริงๆก็เชิญยุบก็ยุบยังดีกว่ายึดอำนาจวันนี้ผมยังเห็นว่าวิธีการที่จะต้องเปลี่ยนคนทำโดยยึดอำนาจยังไม่ใช่แล้วเหลืออะไรก็เหลือทางสุดท้ายที่จะรักษาสภาไว้เพื่อนผมท่านอนุชาผมเรียกร้องรักษาสภาวิธีการที่ท่านจะลาออกนี่งดงามนะสภายังอยู่นะยังเดินได้เพียงแต่คนในสภานี้เราเปลี่ยนกันทำหน้าที่คนชื่อประยุทธ์7ปีจำนนเหมือนนายกฝรั่งเศสโควิดปั๊บเขาก็ลาออกปล่อยให้ประธานีมาคงปรับหลายประเทศลาออกนะถ้าท่านจะลาออกปั๊บสภายังอยู่เฟ้นกันขึ้นมาตามกลไกนี่ประชาธิปไตยมั่นคงไม่เห็นแปลกลาออกแล้วก็นั่นได้และถ้าท่านลาออกวันนี้นะครับท่านประธานที่เคารพครับผมฝากท่านนายกท่านอย่าได้ถือว่าเป็นการเสียเกียรติอย่าได้ถือว่าพ่ายแพ้ผมถือว่าท่านจะเป็นการเสียสละครั้งสำคัญท่านเข้ามาท่านก็บอกว่าเสียสละจริงผมว่าท่านก็มีมุมของท่านนะตอนเข้ามาเป็นนายกแต่ท่านเสียสละออกวันนี้ผมว่ายิ่งใหญ่กว่าตอนเสียสละตอนเข้ามานะเพราะเพื่อนในประเทศคนกำลังหิวโหยไร้ความหวังสิ้นหวังเนี่ยเขาจะมีความหวังขึ้นมาและที่สำคัญที่สุดถ้าท่านลาออกวันนี้เนี่ยนอกจากท่านช่วยคนยากคนจนช่วยคนที่ลำบากให้มีความหวังแล้วนี่ท่านช่วยประธานโทษนะล่วงเกินท่านนิดหนึ่งผมสงสารครอบครัวท่านนะผมดูโซเชียลทุกครั้งถ้าเป็นลูกเป็นหลานอ่านผมสงสารนะแต่ท่านใจแข็งผมรับไม่ได้แทนท่านนะมันจะเกิดอย่างนี้ต่อไปแล้ววันสองวันนี้มีลูกไล่ลูกท่านผมก็สงสารมันไปถึงตรงนั้นนี่ผมว่าไม่ดีเลยท่านรักลูกรักครอบครัวสุดท้ายจริงๆเนี่ยนอกจากช่วยประชาชนช่วยประเทศแล้วนี่ท่านช่วยครอบครัวท่านแล้วนี่ท่านจะช่วยดับชนวนถ้าเศรษฐกิจอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องลาออกหรอกพอมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาด้วยท่านลาออกปั๊บวันนี้ผมเชื่อว่าชนวนซึ่งกำลังจะรุนแรงขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยอ่อนลงสิ่งที่มันล่วงเกินเลยไปจากป้ายเราเนี่ยป้ายท่านนายกมันเลยไปเนี่ยผมเชื่อว่าจะหยุดท่านจะได้ชื่อว่าคนหนึ่งที่ยอมตายเพื่อรักษาสิ่งซึ่งเราเคารพถ้าท่านออกวันนี้
ผมเชื่อว่าผู้ชุมนุมไม่เลยป้ายอ่ะที่ถ้าเขาเลยวันนี้นะที่เลยวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสมมติฐานที่ผิดว่าท่านอยู่ได้ด้วยจากปัจจัยอะไรถ้าเข้าใจผิดอย่างนั้นเขาก็เลยไปป้ายนั้นน่ะท่านลาออกวันนี้จะยิ่งใหญ่มากสิ่งซึ่งเราเคารพบูชาก็จะได้หลุดรอดไม่ด่างพร้อยและการลาออกที่ดีที่สุดมีจังหวะจากคนที่เป็นวีรบุรุษเป็นรัฐบุรุษก็คือท่านส่งมอบบ้านเมืองที่ดีที่สุดก็คือการเมืองซึ่งมันเป็นปฐมเหตุท่านก็จัดการให้มันเข้ารูปเข้ารอยซะแล้วรัฐธรรมนูญที่ยื่นกันไว้ก็ให้แก้ก่อนให้เขาแก้ซะวันละวันที่23 24เนี่ยผ่านสภาก็เป็นเรื่องของประชาชนให้เขาทำกันไปพอเขามีสสรปั๊บนั่นแหละงดงามที่สุดท่านออกจังหวะนั้นนะให้ประชาชนรับไม้ต่อสร้างกลไกที่ดีการประชามติใดๆเขียนรัฐธรรมนูญใดๆอยู่ในบริบทอยู่ในบรรยากาศที่ไม่มีคนเคลือบแคลงว่าท่านใช้อำนาจแทรกแซงนี่มันจะงดงามมากนั่นคือการลาออกที่มีจังหวะจะคนที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์กับประเทศที่สุดรักษาสภาสลายเงื่อนไขของบ้านเมืองและรักษาสิ่งซึ่งเคารพทูลดีที่สุดกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับ